ุณเนี่ยคงมองผู้หญิงเป็นแค่อยู่ในก้นครัวมันก็อยู่บนเตียงเท่านั้นแหละไม่ว่าคุณจะมีเพศสภาพแบบไหนชอบแบบไหนเราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์มีคุณค่าเท่าๆกันมีศักดิ์ศรีเท่าๆกันนะครับสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสนะครับและหนังที่ผมจะรีวิวในครั้งนี้นะครับก็คือเรื่องสตรีเหล็กหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษ Iron Ladies นะครับผมซึ่งเป็นหนังที่ฉายในปีคริสต์ศักราช 2000 หรือว่าปีพ.ศ. 2543นั่นเองครับเรื่องย่อคร่าวนะครับก็เกี่ยวนักกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดลำปางนะครับที่มีผู้เล่นเป็นกระเทยกันเกือบทั้งทีมเลยนะฮะก็ทำให้ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามผู้ชมหรือว่าสังคมในสมัยนั้นเนี่ยต่างดูถูกเหยียดหยามเธอมองพวกเธอเนี่ยเป็นตัวตลกที่แค่มาสร้างสีสันเท่านั้นคงจะไม่ได้มีฝีมือสักเท่าไหร่พวกเขาเลยเธอเนี่ยจึงจะต้องพิสูจน์ฝีมือตัวเองนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้ฝีมืออ่อนแออย่างที่เห็นแน่นอนครับหนังเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะสนุกตลกดราม่าแล้วเนี่ยยังสะท้อนทัศนคติของสังคมชายเป็นใหญ่มองเพศที่3เนี่ยเป็นเรื่องต่ำช้าเรื่องน่าเกลียดเรื่องรับไม่ได้ก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองนึงที่หนังในสมัยนั้นเนี่ยกล้าสื่อสารออกมาซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยได้รับทั้งคำชมและรายได้มหาศาลเลยนะครับและหลังจากนี้นะครับผมก็จะมาสปอยแล้วก็วิเคราะห์ฉากต่างๆที่น่าสนใจนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะไปดูตัวเต็มเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่ Netflix ได้เลยครับผมส่วนใครที่ดูมาแล้วเนี่ยเราก็มาคุยกันดีกว่าครับอ่ะมาที่ฉากแรกนะครับก็เป็นอีเจมอนเนี่ยคือเขาไปแข่งขันคัดตัวนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับแล้วนางเนี่ยก็ไม่ได้นะครับผมซึ่งคำพูดแรกที่เขาถามกับโค้ชเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าที่หนูไม่ได้เนี่ยพ่อหนูเป็นกระเทยใช่ไหมซึ่งคำถามแรกเนี่ยก็เปิดหัวได้ดีเลยนะครับว่าถึงคุณจะมีความสามารถแต่ถ้าคุณเป็นกระเทยเนี่ยคุณจะโดนกีดกันหรือเปล่าซึ่งเจมอนเนี่ยจะสนิทกับจุงโคชิกะนะครับซึ่งเป็นแม่ค้าขายข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะแต่จุงเนี่ยก็มีครอบครัวที่ดีนะครับพ่อแม่เนี่ยก็ให้การสนับสนุนคือรู้อยากทำอะไรอยากเป็นอะไรเนี่ยพ่อแม่เขาก็ยินดีด้วยนะครับผมยังมีหยอกล้อกันเลยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ดีนะฮะและอีกด้านหนึ่งนะครับก็มีทีมวอลเลย์บอลชายนะครับที่นำโดยเมืองแมนแล้วก็ชัยไข่แดงนะครับได้มีโค้ชคนใหม่เข้ามานะครับซึ่งเขาจะใช้ชื่อว่าครูบีนะครับซึ่งครูบีเนี่ยก็เป็นทอมด้วยนะครับก็ทำให้ผู้เล่นชายล้วนเนี่ยต่างคิดว่าเฮ้ยแบบเป็นทอมเหรอวะเฮ้ยเป็นทอมมันจะโอเคหรือเปล่าแค่โค้ชที่จะมาฝึกสอนเป็นทอมเนี่ยผู้เล่นเนี่ยก็ต่างเริ่มจะไม่เอาแล้วนะครับซึ่งก็สะท้อนสังคมในสมัยนั้นนะว่าไม่ใช่แค่กระเทยเท่านั้นนะครับผมเป็นทอมเนี่ยก็โดนดูถูกไม่ต่างกันนะฮะแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นทีมชายล้วนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับบางคนเนี่ยก็หยิ่งพยองคิดว่าตัวเองเก่งอยู่คนเดียวนะฮะซึ่งไอ้เมืองแมนคนนี้เนี่ยมันก็จะคิดว่าตัวเองเนี่ยวิเศษวิโสกว่าคนอื่นเวลากูสั่งให้มึงไปรับบอลยังไงทำท่าไหนอะไรเนี่ยมึงก็ต้องไปทำซึ่งก็ทำให้ใช้ไข่แดงเนี่ยหรือว่าพระเอกของเรื่องที่นำแสดงโดยพิติกเจษฎาพรเนี่ยเริ่มไม่พอใจนะครับว่าแบบมึงคิดว่ามึงเก่งคนเดียวหรือไงวะเล่นกีฬาแบบนี้มันต้องเล่นเป็นทีมสิและในช่วงเดียวกันนั้นนะครับทั้งเจมอนทั้งอีจุงเนี่ยก็มาคัดเลือกนักกีฬาวอลเลย์บอลด้วยแล้วก็ทำฝีมือออกมาได้ดีนะครับติดอยู่ในทีมตัวจริงด้วยซึ่งในทีมตัวจริงเนี่ยตอนนี้เด่นๆเนี่ยก็จะมีอีเมืองแมนมีชัยนะครับผมมีเจมอนมีจุงซึ่งอีเมืองแมนเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะปากดีเนี่ยแต่มันก็ฝีมือดีจริงๆด้วยแล้วก็ได้รับเลือกไปหัวหน้าแล้วมันก็ใช้สิทธิ์หัวหน้าเลยบอกว่าผมอ่ะไม่เอาพวกกระเทยมาอยู่ในทีมหรอกเอาคนอื่นแทนแต่ครูบีเนี่ยเขาก็ไม่ยอมนะครับเพราะว่าทั้งจุงทั้งกระมนเนี่ยเขาก็ฝีมือดีจริงๆและคราวนี้เนี่ยครูบีก็เลยต้องเลือกว่าจะเอาไอ้เมืองแมนไว้หรือว่าจะเอาพวกอีจุงไว้แต่โค้ชบีเนี่ยก็เลือกจุงนะครับแล้วก็บอกให้อีจุงเนี่ยไปหาเพื่อนที่เล่นวอลเลย์บอลเก่งๆมาเสริมทัพหน่อยซึ่งเพื่อนของอีจุงเนี่ยก็จะเป็นพวกเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับก็คือเป็นพวกกระเทยนะซึ่งก็ไปตามมาได้จนครบทีมเลยนะครับผมซึ่งซีนที่ไปตามหาเพื่อนนี่เองนะครับก็ได้สะท้อนความหลากหลายทางเพศออกมาได้เยอะมากเลยนะครับเริ่มแรกจากอีโนงเนี่ยอีโนงเนี่ยจะเป็นกระเทยแบบแสดงออกเลยนะอยู่ที่ค่ายทหารคือเป็นแบบกระเทยร่างยักษ์ตบทีลูกแม่งแฟบเลยหรือว่าอย่างคนที่สองเนี่ยเป็นเจ๊เปียนะครับทำงานเป็นนางโชว์แล้วก็คือแบบมีรูปร่างเป็นผู้หญิงเลยนะแบบมีนมมีตูดรูปร่างผอมเอวบางร่างน้อยเลยและคนที่สามเนี่ยก็คือวิทซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือดูภายนอกเนี่ยเหมือนผู้ชายอารมณ์จะเหมือนเกย์มากกว่าไม่ได้ตุ้งติ้งมีความแบบสุขุมอยู่และกำลังจะโดนจับแต่งงานกับผู้หญิงซึ่งพ่อแม่ของวิทเนี่ยก็ไม่รู้ว่าวิทเป็นเกย์นะครับซึ่งผมว่าหนังเนี่ยมันก็สะท้อนสังคมออกมาได้หลายมิติมากๆเลยนะครับซึ่งพอรวบรวมทีมมาได้ครบมาเนี่ยชัยเนี่ยผู้ชายคนเดียวในทีมเนี่ยถึงกับตะลึงเลยนะครับเมื่อเห็นร่างของเจ๊เปียนะครับเพราะว่าคือเหมือนเจ๊เปียเนี่ยเขาเป็นทรานเจนเดอร์นะจะมีรูปร่างเหมือนผู้หญิงเลย
ชัยเนี่ยแม่งก็แบบโอ้โหมันจะไหวแล้ววะอ่ะแต่ผมขออนุญาตบอกก่อนนะครับว่าเวลาที่ผมพูดคําว่ากระเทยเนี่ยผมไม่ได้ด้อยค่าหรือว่าต่อว่าเสียดสีอะไรนะฮะแต่ผมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะใช้คำไหนให้มันดูสุภาพดีจะใช้คำว่า LGBT เพศทางเลือกเพศที่3เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นคำที่ยาวไปสักหน่อยเลยครับเลยจะขอใช้คำว่ากระเทยแล้วกันนะฮะยังไงก็ไม่อยากให้ดราม่านะฮะอ่ะแล้วมาเข้าเรื่องหนังกันต่อดีกว่าครับและกลุ่มกระเทยนะครับก็จะมีนิสัยแบบวีดวายกระตู้หูเล่นสนุกกันแบบเสียงดังนะครับซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านแถวนั้นเห็นแล้วก็เป็นที่ตลกโปกฮานะครับก็เหมือนเป็นสีสันของคนแถวนั้นนะครับและด้วยความดังของกลุ่มกระเทยนะครับก็ทำให้ชายผู้ชายคนเดียวของทีมเนี่ยรู้สึกน้อยใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเริ่มจะไม่สนุกแล้วว่าคนมันจะเหมากูเป็นกระเทยไปด้วยไหมหรือคนจะคิดว่ากูไปมีอะไรกับพวกกระเทยเหล่านี้ซึ่งแฟนของชายนะครับก็พูดคำหนึ่งซึ่งผมว่าเป็นคำที่ดีมากๆเลยนะครับพูดว่าชัยอ่ะไม่ชอบที่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ชายหรือว่าไม่ชอบที่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้หญิงกันแน่อันนี้เนี่ยมันก็สะท้อนทัศนคติออกมาได้ดีนะว่าการที่ชัยเนี่ยมันขุ่นข้องหมองใจเนี่ยอ่ะสมมุติถ้ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ชายอ่ะก็ยิ่งอาจจะทำให้ชัยดูเป็นเกย์หรือเปล่าทำไมมึงถูกใจผู้ชายแต่ผู้ชายเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างไอ้เมืองแมนไงที่แบบนิสัยแบบเอาแต่ใจหญิงย่าโสอ่ะแต่จะบอกว่าอ่ะถ้าอยากให้กลุ่มกระเทยเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่ผู้หญิงจะมาแข่งวอลเลย์บอลชายได้ไงอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกมการกีฬาไงคือมึงจะเป็นเพศอะไรก็ตามอ่ะแต่คือการแข่งขันกีฬามันก็คือการแข่งขันซึ่งบทพูดตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้ชวนคนดูขบคิดมากเลยครับและถึงแม้ว่านักกีฬาเนี่ยจะประกอบไปด้วยกระเทยเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ฝีมือเนี่ยก็เรียกได้ว่าสุดยอดไม่แพ้กันนะครับเข้ารอบไปลึกๆเลยนะครับจนมีทีมข่าวเนี่ยมาถ่ายทำมีกองเชียร์มาเชียร์ซึ่งก็กลายว่าทีมนี้เนี่ยก็มีแฟนคลับนะครับและหนังเนี่ยก็ยังนำเสนอปัญหาเล็กๆน้อยๆของกระเทยนะครับอย่างเช่นอีโนเนี่ยที่อยู่ตบวอลเลย์บอลไปเนี่ยและเล็บหักเนี่ยอีโนก็งองแงออกมาหรือว่าอย่างเจปเปียเนี่ยที่โดนผัวทิ้งผัวไปมีเมียใหม่ที่เป็นผู้หญิงแท้ๆก็คือเหมือนกับโดนหลอกซึ่งก็ทำให้ชัยเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดมากเลยว่าแบบแบบทีมกระเทยทำไมมันมีปัญหาจุกจิกเยอะแยะอะไรอย่างนี้วะแล้วพอชื่อทีมมาเนี่ยเป็นชื่อทีมสตรีเหล็กด้วยเนี่ยชายผู้ชายคนเดียวของทีมเนี่ยก็รู้สึกไม่ชอบด้วยนะครับผมเพราะแบบเขาเป็นผู้ชายทำไมต้องมาใช้ชื่อของว่าสตรีอะไรอย่างเงี้ยและซีนต่อมาที่น่าสนใจนะครับก็คือเจมอนเนี่ยไปคุยกับชายนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีความแบบทะเลาะกันงงงิมเล็กน้อยนะฮะเจมอนเนี่ยก็เลยไปถามว่าถ้านายมีพรพิเศษเนี่ยนายจะขออะไรซึ่งไอ้ชายเนี่ยก็บอกว่าผมไม่ขอหรอกผมไม่เชื่อเรื่องพรพิเศษผมเนี่ยเชื่อตัวเองมากกว่าผมเนี่ยอยากจะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลอยู่ในสโมสรใหญ่ๆให้ได้ซึ่งเจมอนเนี่ยมันก็ออกมาแนวแบบประชดนะครับว่าแบบฉันว่าแล้วแหละว่านายเนี่ยจะต้องพูดแบบนี้แต่นายเนี่ยคงจะรู้สึกแย่สินะที่จะต้องมาร่วมทีมกับกระเทยน่ะในชีวิตนายเนี่ยเคยรู้จักกระเทยบ้างไหมเคยมีเพื่อนเป็นกระเทยบ้างไหมไอ้ชายก็ตอบว่าไม่มีเจมอนก็เลยตอบว่าถ้างั้นนายเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะมาดูถูกพวกฉันผมว่าตรงซีนช่วงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ทัศนคติของไอ้ชัยนะครับว่ามองพวกกระเทยเป็นยังไงนะก็คือมองเป็นเหมือนพวกผู้ชายทั่วไปที่ดูถูกพวกกระเทยนะครับผมและซีนต่อมานะครับก็เป็นซีนที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือเป็นอีโนงเนี่ยไปที่ตลาดนะครับแล้วก็เจอมงกุฎพลาสติกคล้ายๆกับมงกุฎนางงามอ่ะก็เลยจะมาขอลองใส่นะครับแต่แม่ค้าเนี่ยก็บอกว่าอ้ายอย่ามาลองนะผู้หญิงกระเทยจะไปไหนก็ไปเลยไปคือแบบไล่หนงไปเหมือนหมูเหมือนหมาซึ่งไอ้ชัยเนี่ยที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ได้แต่ยืนมองนะครับซึ่งซีนนี้เนี่ยมันก็ไปตอกย้ำกับซีนก่อนหน้านี้นะครับที่สังคมในสมัยนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็มักจะรังเกียจเดียดฉันกระเทยนะครับทำให้ผมว่ากระเทยเนี่ยน่าจะมีที่ยืนน้อยมากนะในสมัยนั้นและในซีนต่อมานะครับกองกิจการกีฬานะครับก็มาประชุมกันนะก็มีโค้ชบีเนี่ยไปประชุมด้วยนะครับผมแล้วเราก็จะเห็นได้จากซีนนี้นะครับว่าเนี่ยคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยโค้ชต่างๆเนี่ยคือมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่มีผู้หญิงเลยนะมีโค้ชบีคนเดียวนะครับที่เป็นทอมซึ่งผู้ชายทุกคนเนี่ยก็จะแบบดูถูกเขต5ว่าแบบอุ้ยคุณเอาลูกทีมมาจากไหนทำไมมันแบบอ่อนแน่นขนาดนี้ผมว่าลูกทีมคุณเนี่ยควรไปแข่งกีฬาหญิงมากกว่านะแล้วก็แบบโมล็อกขบขันกันนะฮะครูบีเนี่ยก็เลยฟาดกลับนะครับผมว่ากีฬาเนี่ยเขาดูกันที่การแข่งแพ้ชนะไม่ใช่เหรอคุณคอยดูแล้วกันฉันเชื่อว่าลูกทีมของฉันเนี่ยฝีมือดีแน่นอนอ่ะและซีนต่อมานะครับเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสำคัญนะครับซึ่งผมจะขอเรียกว่าไอ้งอแล้วกันนะคนนี้นะครับผมเขาเนี่ยก็คุยกันว่า
ในระดับตำบลระดับเขตอำเภอเลยเนี่ยโอเคนะทีมสตรีเหล็กเนี่ยมันแข่งได้แต่ถ้าเป็นในระดับประเทศเนี่ยมันน่าอับอายนะผมจะต้องจัดการกับทีมนี้ให้ได้และในตอนนั้นเองนะครับนี่มีเลขาเนี่ยก็เอาหนังสือมาให้ไอ้งองเนี่ยดูให้หน่อยและการว่าไอ้งองเนี่ยมันก็แอบไปแตะอังผู้หญิงเขานะครับผมซึ่งผู้หญิงเนี่ยก็รู้สึกไม่ดีอยู่แล้วไงโดนแตะอังแต่งองเนี่ยก็ไม่ได้ขอโทษแล้วก็ทำเสียงอ้อนล้อคิกคักคิกคักโดนกูแตะอังเป็นไงล่ะซึ่งครูบีที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็รู้สึกไม่ชอบใจนะครับผมว่าตรงซีนนี้เองเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนกันนะว่าแบบการที่คุณเป็นเพศชายเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคุณจะสามารถไปล่วงละเมิดทางร่างกายคนอื่นได้โดยที่แบบมันเป็นเรื่องขบขันอะไรเงี้ยมันก็คงคิดว่าเพศชายเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วอะไรแบบนี้มั้งซึ่งทีมสตรีเหล็กเนี่ยก็แข่งขันแล้วก็ชนะมาได้เรื่อยๆนะครับมีแฟนคลับเพียบเลยนะแล้วตกกลางคืนเนี่ยก็เหมือนจะไปเดินหาซื้ออะไรกินกันนะครับแล้วก็ไปชนผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งกำลังนั่งกินข้าวอยู่จุงเนี่ยก็ขอโทษไปก็ขอโทษนะคะไม่ตั้งใจเดี๋ยวซื้อให้ใหม่นะซึ่งคนที่จุงไปเดินชนเนี่ยก็คือเป็นนักกีฬาชายที่เคยแพ้กับทีมสตรีเหล็กมาแล้วนะครับก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกน้องแต่พี่ขอกินส้มหน่อยได้ไหมแล้วก็เอามือเนี่ยไปล้วงส้มที่อยู่ตรงแถวหน้าอกเจเปียซึ่งก็คือเหมือนจะพยายามจะลวนลามอ่ะซึ่งก็ทำให้กลุ่มสตรีเหล็กกับกลุ่มผู้ชายเนี่ยจะต่อยกันนะครับผมแต่ก็มีตำรวจคนหนึ่งมาห้ามไว้ก่อนนะก็เป็นตำรวจหุ่นดีหน้าตาดีนะก็ทำให้จุงกับไอ้นงเนี่ยคือเหมือนค่อนแค้กันจะแย่งกันให้ได้นะครับแล้วพอถึงวันแข่งนะครับทีมสตรีเหล็กเนี่ยก็ต้องไปเจอทีมไอ้เมืองแมนะครับซึ่งก็เก่งมากๆและยิ่งด้วยความที่ไอ้นงกับไอ้จุงเนี่ยมันทะเลาะกันแย่งผู้ชายอยู่เนี่ยก็เลยทำให้ทีมเนี่ยมันลวนไปหมดแพ้คะแนนแบบยับๆเลยนะครับชายมันก็เลยมาโมโหว่าเฮ้ยพวกนายเป็นอะไรกันอ่ะทำไมตั้งใจเล่นกันไม่ได้เลยหรือไงเจมอนเนี่ยก็เลยตอบว่าแล้วนายเล่นดีนักเหรอวะหน้าไอ้ชายก็เลยตอบว่าก็เล่นดีกว่ากระเทยแบบพวกนายแล้วกันซึ่งก็กลายว่าแมงวนมาเรื่องด่ากระเทยอีกแล้วนะครับผมซึ่งข่าวนี้เนี่ยบรรยากาศในทีมเนี่ยมันก็เลยแย่มากๆและพอการแข่งจบลงนะครูบีเนี่ยก็โดนไอ้งองเรียกไปคุยด้วยนะครับซึ่งไอ้งองเนี่ยก็ด่าครูบีว่าแบบครูบีคุณเนี่ยต้องควบคุมลูกทีมคุณนะอย่าให้ตะแลตะแต่มากมันเนี่ยดูทุเรศมากเลยนะซึ่งบางคนเนี่ยก็จะบอกว่ามันดูเป็นสีสันออกนะครับแต่ไอ้งองก็บอกเป็นสีสันในความทุเรศนะสิซึ่งผมว่าครูบีเนี่ยก็พยายามจะไปปรับกับทีมนะว่าเวลาจะลงแข่งเนี่ยห้ามแต่งหน้าห้ามทำผมห้ามวีดวายนะครับซึ่งก็ทำให้นักกีฬาเนี่ยต่างรู้สึกไม่มั่นใจนะครับเวลามีทีวีมาถ่ายแล้วเฮ้ยฉันหน้าพังหน้าไม่ไหวแล้วทีวีจะถ่ายฉันเห็นแล้วไม่สวยหรือเปล่าซึ่งก็ทำให้เล่นไม่ออกเลยนะครับไอ้ชัยเนี่ยก็เลยเดินมาบอกกับทุกคนว่าโอ้ยผมว่าผมเห็นสภาพพวกคุณแบบนี้ไม่ไหวเลยนะผมว่าพวกคุณเนี่ยไปแต่งหน้ากันเถอะแล้วคราวนี้ทีมสตรีเหล็กก็กระตู้วีดวายใหญ่เลยเฮ้ยได้แต่งหน้าแล้วซึ่งพ่อแม่ของวีดพอรู้ว่าวีดเป็นเกย์เนี่ยก็ใจสลายเลยนะครับและแน่นอนนะพอได้แต่งหน้าแล้วนะครับทีมสตรีเหล็กเนี่ยก็มีพลังมหาศาลนะครับทำให้ชนะการแข่งในรอบนี้ไปได้นะครับแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยไอ้งองเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจหนักขึ้นไปอีกนะครับและคืนนั้นนะครับทีมสตรีเหล็กเนี่ยก็จัดโชว์ขอบคุณครูบีนะครับแต่ละคนเนี่ยก็ใส่วิกแต่งตัวเป็นนางโชว์เต้นๆร้องๆกันนะฮะและในคืนนั้นเองนะครับผัวของเจ๊เปียที่เคยหลอกเนี่ยก็กลับมาหาเจ๊เปียอีกครั้งนึงนะครับมาพูดคำหวานๆนะครับแบบผมลืมคุณไม่ได้ผมคิดถึงคุณมากซึ่งในระหว่างที่คุยกันอยู่เนี่ยก็มีแขกคนอื่นเนี่ยเดินเข้ามานะครับแล้วก็เอ้ยมึงเป็นไรวะทำไมมึงเลิมกระเทยคนนี้ไม่ได้วะกระเทยมันมีอะไรดีวะก็พูดจาแบบดูถูกเหยียดหยามกันไปนะครับจนทำให้เกิดการต่อยตีกันนะครับผมซึ่งชัยเนี่ยก็ไปต่อยกับเขาด้วยนะครับแล้วก็มีขี้เมาคนนึงนะครับจะเอาขวดปากฉลามเนี่ยไปทิ่มหน้าเจ๊หมดนะครับแต่ชัยเนี่ยก็ไปช่วยไว้ได้นะครับแล้วก็เหมือนกับโดนเอาขวดปากฉลามเนี่ยปาดฟันมาที่ตัวทำให้แบบมีเลือดไหลเต็มหน้าอกเลยนะครับผมซึ่งเจมอนเนี่ยก็ซึ้งกับการกระทำในครั้งนี้ของชัยมากเลยนะซึ่งเหตุการณ์โกลาหลในครั้งนี้นะครับก็ทำให้ตำรวจเนี่ยจับพวกกลุ่มสตรีเหล็กเนี่ยมาขังคุกเลยนะครับแต่สักพักเนี่ยก็มีตำรวจที่เคยช่วยจุงก่อนหน้านี้เนี่ยก็มาประกันตัวออกไปนะครับมาบอกกับเพื่อนตำรวจว่าเฮ้ยกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรน่ากลัวหรอกปล่อยเขาไปเถอะแล้วก็ทำให้สตรีเหล็กได้กลับบ้านนะครับและพอวันรุ่งขึ้นทีมสตรีเหล็กก็มีแข่งแล้วนะครับพอไอ้งองรู้เรื่องว่าทีมนี้เนี่ยไปทะเลาะวิวาทมาเนี่ยก็เลยบอกว่าจะต้องทำให้สตรีเหล็กเนี่ยหลุดออกไปจากผังให้ได้การแข่งในครั้งนี้เนี่ยจะต้องยกเลิกซึ่งครูบีเนี่ยก็เถียงกันมาว่าการวิวาทเมื่อคืนน่ะแม้แต่ตำรวจเองเนี่ยก็ไม่ได้ลงบันทึกประจำวันด้วยซ้ำการที่คุณมาจ้องจับผิดแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าคุณแอนตี้กระเทยไอ้งองก็บอกว่าผมไม่ได้แค่แอนตี้กระเทยผมก็แอนตี้ทอมด้วย
ถึงครูบีเนี่ยก็สวนกลับแบบฟาดแรงๆเลยนะครับผมว่ามันเป็นซีนบทพูดที่ดีมากๆเลยนะครูบีก็ตอบกลับไปประมาณว่าคุณน่ะคงไม่ได้แค่แอนตี้กระเทยหรือว่าทอมหรอกคุณน่ะเห็นผู้หญิงอ่ะดีกว่าคุณไม่ได้คุณเนี่ยเห็นผู้หญิงจะขึ้นมาเป็นผู้บริหารเป็นนักบินอวกาศคุณก็คงยอมรับไม่ได้คุณน่ะภูมิใจในความเป็นผู้ชายของคุณกับไอ้กระเจี๊ยวของคุณนั่นแหละคุณเนี่ยคงมองผู้หญิงเป็นแค่อยู่ในก้นครัวไม่ก็อยู่บนเตียงเท่านั้นแหละใครที่ไม่เหมือนคุณหรือไม่ตรงกับความคิดของคุณคุณก็คงจะมองว่าเขาไร้ค่าไม่มีความเป็นมนุษย์แต่ฉันคิดว่าลูกทีมของฉันเนี่ยมีความเป็นมนุษย์มากกว่าใครบางคนแถวนี้ซะอีกก็คือจะด่าไอ้งองนั่นแหละไอ้งองเนี่ยก็เลยโมโหเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะครับจะเข้ามาทำร้ายร่างกายครูบีนะฮะแต่ก็มีกรรมการคนนึงนะครับเหมือนกับเอาตีเนี่ยยื่นเข้ามาให้ไอ้งองเนี่ยมาสะดุดล้มลงไปเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าไอ้งองเนี่ยมันก็ต้องโดนหามส่งโรงพยาบาลนะครับและการแข่งขันเนี่ยก็เลยต้องมีต่อไปนะครับแล้วก็โหแฟนคลับของทีมสตีเหล็กตอนนี้เนี่ยเยอะมากเลยนะครับเรียกแต่ชื่อทีมสตีเหล็กสตีเหล็กสตีเหล็กแล้วคนที่เชียร์เนี่ยไม่ใช่มีแค่กระเทยเท่านั้นนะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กในสนามเนี่ยเชียร์แต่ทีมสตีเหล็กเลยนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับว่าทีมสตีเหล็กเนี่ยก็ชนะทีมไอเมืองแมนไปจนได้นะครับผมแล้วพอการแข่งนี้จบนะครับทุกคนเนี่ยก็ต่างเดินไปตามเส้นทางของตัวเองนะครับไอ้นงเนี่ยก็ไปทำงานเหมือนสายก่อสร้างอีจุงเนี่ยก็ไปทำงานแบงค์วิทเนี่ยก็ต้องกลับไปที่บ้านนะครับผมเหมือนต่างคนต่างมีเส้นทางชีวิตของตัวเองนะฮะอย่างไอชัยเนี่ยก็อุ้มลูก2คนเลยนะครับแล้วก็มีเจ๊มนเนี่ยก็ไปช่วยอุ้มด้วยนะครับผมแล้วครูบีเนี่ยก็กลับไปสอนวอลเลย์บอลให้กับเด็กๆในโรงเรียนตามเดิมนะครับและตอนท้ายของหนังตอนช่วงเครดิตขึ้นเนี่ยเขาก็เอารูปจริงๆคนจริงๆที่เป็นทีมสตรีเหล็กเนี่ยมาออกด้วยนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นรูปนี้นะครับก็คือเป็นคุณชัยไข่แดงนะครับซึ่งหนังก็จบเพียงเท่านี้ครับแล้วก็เป็นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะสนุกแล้วนะครับยังสะท้อนสังคมในสมัยนั้นออกมาได้ดีนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยก็ต่างทำท่าทำทีรังเกียจเพศที่3ไม่ว่าจะแสดงออกมาด้วยคำพูดหรือว่าการกระทำก็แล้วแต่นะครับในสภาพสังคมชายเป็นใหญ่เนี่ยก็มาคิดว่าเพศของตัวเองเนี่ยสูงส่งที่สุดจนไปกดคนอื่นอย่างเช่นไอ้งอนะครับที่ไปลวนลามผู้หญิงและจากคำพูดของครูบีในตอนช่วงท้ายเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะคือคำพูดนี้เนี่ยมันไม่ต้องตีความอะไรหนังมันก็พูดออกมาแบบตรงๆอยู่แล้วนะครับผมและตัวละครที่สะท้อนทัศนคติและก็พัฒนามากที่สุดเนี่ยก็คือตัวละครชัยนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าชัยเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยจะแอนตี้กระเทยมากเลยถึงแม้ว่าจะมีความมุ่งมั่นในการเล่นวอลเลย์บอลก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ชอบกระเทยนะเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยชัยเนี่ยก็จะด่าไปถึงเรื่องการที่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเป็นกระเทยไม่ได้พูดนะว่าการเล่นของนายเนี่ยควรจะไปปรับตรงนั้นแก้ตรงนี้แต่พูดก่อนเลยว่ามึงพวกมึงเป็นกระเทยและเมื่อชัยได้ใช้ชีวิตร่วมแข่งขันร่วมฝ่าฟันอุปสรรคไปต่อยตีกับพวกคนในร้านเหล้าอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เหมือนกับทัศนคติของชัยเนี่ยเปลี่ยนไปมองเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่ว่าคุณจะมีเพศสภาพแบบไหนก็ตามเนี่ยเขาก็ยอมรับได้นะครับและเขาก็สุดท้ายเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่ว่าคุณจะมีเพศสภาพแบบไหนชอบแบบไหนเราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์มีคุณค่าเท่าๆกันมีศักดิ์ศรีเท่าๆกันนะครับและผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยก็บันทึกช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของไทยและก็ของโลกไว้ดีเรื่องนึงเลยนะเพราะว่าถ้าเอาเมนคอนเซปต์อย่างเอาก็เธอมาเล่นวอลเลย์บอลมาทำในยุคนี้เนี่ยคือมันก็อาจจะไม่อิมแพคเท่าเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าคนในสมัยนี้เนี่ยก็ยอมรับเรื่อง LGBTQ ความแตกต่างทางเพศที่หลากหลายกันมากขึ้นและก็ไม่มีใครมาเหยียดใครกันแล้วนะครับถึงจะมีเนี่ยก็อาจจะมีน้อยหรือว่าเป็นรายบุคคลเท่านั้นเองนะครับไม่ได้แบบเป็นวงกว้างแบบในสมัยก่อนนะและถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้นะครับจะหวังให้บทกระเทยเนี่ยดูเป็นตัวตลกดูขบขันดูเฮฮาเนี่ยแต่นั่นก็คือบริบทของในหนังเท่านั้นเองนะในชีวิตจริงเนี่ยการที่เราจะให้กระเทยเนี่ยเป็นตลกเป็นที่ขบขันของใครๆเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องดีนะครับผมแต่เราก็ต้องยอมรับนะว่ากระเทยเนี่ยก็มีสีสันจริงๆนะครับผมและหนังเรื่องนี้นะครับผมก็ให้คะแนนไปที่ 7.5 คะแนนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นหนังที่สนุกมากๆฮะ
ใครที่อยากหาหนังคอมเมดี้สนุกๆ นะครับก็ไปลองดูกันได้นะครับที่ Netflix นะครับผมแล้วคราวหน้านะครับผมจะเอาหนังเรื่องไหนมาสปอยมาวิเคราะห์ให้ฟังกันอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันไปด้วยนะครับผมหรือว่าถ้าอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็กดปุ่มจอยหรือว่ากดปุ่มสมัครสมาชิกก็ได้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับดูหนังนอกกระแสก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ